เดียก็คงจะต้องขอกลับมาประเมินนะคะอย่างที่ได้เรียนพี่น้องๆสื่อมวลชนไปว่าเดียศรัทธาพรรคประชาธิปัตย์ในสิ่งที่เป็นอุดมการณ์เช่นนี้และนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเดียถึงตัดสินใจเลือกเข้ามาทำงานกับพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่วันแรกเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เองก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่เดียคงจะต้องกลับมาประเมินว่าหลังจากนี้แล้วทิศทางของพรรคประชาธิปัตย์จะยังคงเป็นเหมือนที่เดียได้เดินเข้ามาสมัครพรรคประชาธิปัตย์ในวันแรกเหมือนที่เดียได้ศรัทธาหรือไม่ค่ะถ้าไม่เป็นไปตามที่เคยหวังไว้ก็การออกยังไม่ได้ตัดสินใจใดๆค่ะแต่อย่างที่บอกก็คือคงต้องขอกลับมาประเมินก่อนว่าเดียว่ามันก็เป็นหลักของการทำพรรคการเมืองหรือว่าหลักของนักการเมืองค่ะที่เราจะเข้าไปร่วมงานกับพรรคการเมืองใดเราก็ต้องรู้ว่าอุดมการณ์ของพรรคการเมืองนั้นเป็นเช่นไรใช่ไหมคะมันก็คงเป็นตรงจุดนั้นค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นความผิดของใครเลยพรรคก็เป็นเรื่องของพรรคสมาชิกก็เป็นเรื่องของสมาชิกแต่ว่าแนวอุดมการณ์ของเดียก็เป็นเรื่องของตัวเดียเองค่ะแต่แน่นอนว่าถ้าหากเราไม่เหมาะกับองค์กรใดก็คงเป็นเรื่องของเรามากกว่าที่จะต้องพิจารณาตัวเองค่ะ